หงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ใดตีปริศนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นสำเร็จผู้ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ใดตีปริศนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นสำเร็จอยู่รอบเจดีย์พุทธคยาเลยครับท่านพ่อเจดีย์นะก็อยู่รายรอบแล้วนะทั้งสี่ทิศเลยนะเอาตอนนี้คุณเข้าไปที่แท่นวัชระอาจของเก่าคุณได้สอดสายตาเข้าไปดูไหมนี่คือแท่นที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นมาพอท่านที่นี่อัตมาเนี่ยได้คำนี้จากแผ่นทองคำที่พระธุดงค์โบราณอาจารย์ได้พบและได้กล่าวถึงเป็นหัวใจในการเดินจงกรมวิปัสสนาไปธุดงค์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานท่านพระอาจารย์เนียมเหมโกวัตเตมิตรได้บอกแก่อัตมาว่าอยากสำเร็จไหมอยากครับเชื่อหรือไม่ว่าแผ่นทองโบราณของพระวิปัสสนาจารย์เข้าใจลึกด้วยว่าหงทองทั้งคู่ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไปผู้ใดตีปริศนาธรรมนี้ได้ผู้นั้นสำเร็จมึนตึ๊บเหมือนกันหงทองผู้นี้คืออะไรคิดเท่าไหร่ก็ไม่ออกคิดเท่าไหร่ไม่ออกผ่านวันไปแล้วผ่านสองวันไปแล้วผ่านสามอาจารย์ครับช่วยเฉลยนะครับว่าคืออะไรครับของทองคู่นี้ท่านพระอาจารย์ท่านก็เมตตากรุณาเฉลยว่าของทองคู่นี้คือพุทโธพุทธใจเข้าโธใจพุทธตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งต้องไปถ้าพุทธเข้าโทต้องออกอะไรพุทธเข้าโทออกนี่คือกรรมฐานที่สุดยอดของสุดยอดที่พระเจ้าอโศกหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานได้ประมาณ200กว่าปีได้เสด็จมาตรงไหนที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานที่แสดงธรรมท่านก็เอาเสาพระเจ้าโศกของท่านวางเป็นมาราชปักไว้ตรงไหนที่นั่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ตรงไหนต้นโพที่พุทธเจ้านั่งแล้วตรัสรู้ก็ตรงนี้ก็คือที่วันนี้ที่ทุกคนได้ไปที่เจดีย์พุทธคยาสิ่งที่สลักบนแท่นวันนี้เราก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพราะว่าถูกกำแพงล้อมรอบท่านได้สลักเป็นหัวเพชรสี่เหลี่ยมหัวแหวนหัวเพชรให้รู้ว่านี่คือที่นั่งของมหาบุรุษผู้มีจิตใจดุจดังเพชรด้านข้างของแท่นได้สลักเป็นรูปหงทองทั้งคู่พญาหงทองตามที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนั่นแปลว่าอะไรเป็นการสลักวิปัสสนากรรมฐานฝากไว้ว่าถ้าคุณจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าคุณจะเข้าถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์คุณต้องหรือจะเป็นบุรุษผู้ใจเพชรคุณต้องรู้จักหงทองคู่นี้หงทองคู่นี้คือพุทโธหายใจเข้าพุทโธหายใจออกโธนี่เป็นกรรมฐานวิปัสสนาที่พระเจ้าอโศกร่วมกับพระอรหันต์สองร้อยปีได้สลักไว้แล้วเมื่อรู้แล้วว่าเป็นพุทโธแต่ว่าหลักฐานแผ่นทองนั้นอาตมาไม่เห็นเห็นแต่ได้ยินแต่คำพูดมันก็ยังไม่ซึ้งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อประมาณสัก20ปีได้โดยประมาณอาตมาได้ไปศรีลังกา
จอที่นู่นไปเจอที่ไหนรู้ไหมพระธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ทุกคนลองหลับตาในตุ้งภาพกำลังจะเปิดประตูให้เข้าไปไหว้พระธาตุเขี้ยวแก้วก็พนมมืออธิษฐานขอให้ได้เข้าขอให้ได้พบขอได้เห็นอ้าวประตูเงินประตูทองคู่นี้เป็นหงทองทั้งคู่อยู่ที่ประตูจะเข้าพระธาตุโอ้หายสงสัยแล้วหงทองคู่นี้กำลังไสหาอาหารเนี่ยมีดอกอะไรอยู่ตรงกลางบอกให้หน่อยมนทารกมนทารกเมื่อพระเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานดอกนี้จะโรยร่วงลงมาจากสู่สวรรค์สู่แสวงหาอาหารหรือสู่แสวงหาโมกขธรรมหรือสู่แสวงหาความหลุดพ้นนั่นคือสัญลักษณ์ที่เขาแกะสลักเป็นรูปของทองกำลังค้นหาสู่แสวงหาและดอกนั้นคือโลกุตตระหรืออริยบุคคลอริยบุคคลมี4ด้าน1 2สกทาคามี3อนาคามี4พระอรหันต์ถ้าคุณได้4ชั้นนี้แปลว่าคุณได้อยู่บนสวรรค์ถ้าคุณได้อยู่ชั้นนี้แปลว่าคุณได้พบดอกมนทารกมนทารกเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นชั้นของพระอริยบุคคลเป็นสวรรค์ของบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมก็อยากให้ทุกคนเห็นอยากให้ทุกคนเห็นและฉุกคิดอยากให้ทุกคนฉุกคิดและเห็นแล้วก็มั่นใจในกรรมฐานวิปัสสนาที่จะช่วยสื่อพระศาสนาและเป็นเครื่องยืนยันว่ามนทารบหรือมนทาทิพย์นี้เป็นเครื่องขีดขั้นวันนี้คือพระอริยบุคคลที่ได้ปฏิบัติ